คุณซักผ้าเป็นด้วยเหรอใช่ครับผมนี่มือวางอันดับหนึ่งเรื่องซักผ้าของบ้านนี้เลยนะแล้วทำไมคุณถึงไม่ซักเครื่องอะคะมานั่งซักเองอย่างนี้ทำไมอะเครื่องซักผ้ามันพังไปตั้งนานแล้วอันนี้คุณซักเสื้อผ้าให้ฉันด้วยเหรออือฮึเฮ้ยคุณดูคุณจะมาโอ๊ยคุณจะมาซักเสื้อในให้ฉันไม่ได้ปล่อยไปไม่ได้คุณจะซักเสื้อในให้ฉันไม่ได้นะก็ไม่เห็นเป็นไรนี่ผมไม่ได้ถืออะไรนี่ครับหรือว่ามันต้องถนอมอะไรไหมคุณจะซักเองไหมไม่ต้องค่ะคือฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะฉันไม่เคยซักผ้าเองเลยอะคือแต่ว่าฉันซักได้นะคุณมีถุงมือไหมล่ะฉันแพ้ผงซักฟอกค่ะคุณแพ้ผงซักฟอกเหรอตอนเด็กแม่ฉันซักผ้าแล้วทำน้ำกระเด็นมาโดนขาผื่นขึ้นเต็มเลยคือผมไม่มีถุงมือให้งั้นคุณไปนั่งดูผมซักผ้าดีกว่าจะดีหรอนั่งเถอะครับโทษนะไม่เป็นไรขำอะไรครับฉันไม่คิดว่าวันหนึ่งจะได้มาเห็นนักลงทุนสุดหล่อมานั่งซักผ้าโดยเฉพาะซักเสื้อในให้ฉันแบบนี้ไงน่ารักเฮ้ยคุณนะว้ายจังหวะนี้หยุดนะมันเปียกหมดแล้วนี่แกต้องซักเสื้อผ้าให้เขาด้วยเหรอนี่เธอให้ลูกชายฉันซักชุดชั้นในได้ยังไงทุเรศทำไมเธอไม่ทำเองอยู่ด้วยกันน่ะต้องช่วยงานสิลูกคุณหนูก็ไม่ใช่อยู่บ้านเนี่ยเธอต้องช่วยทำงานบ้านด้วยแม่ปกติโดมก็ซักให้แม่อยู่แล้วไงโดมซักเพิ่มให้สี่ด้วยก็ไม่เห็นเป็นไรนี่ครับแล้วเมื่อกี้คุณสี่เขาก็อยากช่วยแต่ว่าเขาแพ้ผงซักฟอกกับแม่ดัดจริตแม่แต่สิแพ้ผงซักฟอกจริงๆนะคะไม่จริงแม่ทำแบบนี้ทำไมอ่ะก็มันตอแหละจนเป็นนิสัยยังไงล่ะทั้งเรื่องพ่อมันเรื่องโรงงานของมันอ่ะมันจะตอแหละเรื่องแพ้ผงซักฟอกไม่ได้หรือยังไงเธอไม่ใช่ลูกสาวเจ้าของโรงงานไม่ใช่ลูกคุณหนูเธอมันแค่ผู้หญิงกระจอกคนหนึ่งจะมาจิกหัวลูกชายยังใช้แบบนี้ไม่ได้ถ้าทำอะไรไม่เป็นอ่ะทนอยู่ไม่ไหวก็ออกไปจากบ้านฉันคุณต้องทายาอะไรไหมครับผมออกไปซื้อมาให้ได้นะคงไม่เป็นไรหรอกผมจะไม่ให้เกิดอะไรขึ้นแบบนี้อีกผมจะห้ามไม่ให้แม่ทำอะไรคุณแบบนี้อีกโอเคนะฉันขออยู่คนเดียวสักพักนะแล้วก็เสื้อผ้าพวกนี้คุณทิ้งไว้ได้เลยเดี๋ยวฉันจัดการเองตอบหน่อยได้ไหมถ้าเธอลองมาเป็นตัวฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเธอจะทำเหมือนฉันไหมใครก็อยากได้ดีพยายามที่ไปแต่บางที